ียงเอสังขันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะลัพพยังขันเตสัสสะภควโตธัมมวินเยปัพพชังลัพพยังอุปสัมปทังภูติยัมปังขันเตสุจิระปริณิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะลัพพยังขันเตอัตตะภะคะวะโตธัมมะวินะเยปัพพะทะทังลัพพยังอุปสัมปะทังตาติยัมปังขันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะลัพพยังขันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินะเยปัพพะชังลัพพยังอุปสัมปะทังอะหังขันเตปัพพะชังยาจามิอิมานิคาสายานิวัฏฐานิกายเตวาปัพพะเชธัมมขันเตอนุกัมปังอุปาทายะภูติยัมปิอะหังขันเตปัพพะทังยาจามิอิมานิคาสายานิวัฏฐานิเหตุวาปัพพะเชธัมมังขันเตอนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิอะหังขันเตปัพพะทังยาจามิอิมานิคาสายานิวัฏฐานิเหตุวาปัพพะเชธัมมังขันเตอนุกัมปังอุปาทายะต่อไปนี้ขอความร่วมมือท่านทั้งหลายช่วยกันเงียบช่วยกันตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อเป็นกุศลแก่ผู้ที่มาร่วมการกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ เพื่อให้เจ้าหน้าเขาไม่ฟุ้งซ่านด้วยจึงได้ขอร้องความสงบ ทีนี้สำหรับเจ้านาคผู้หวังจะบวชสมควรที่จะทำความรู้สึกในใจให้เหมาะสมกับการที่จะบวชจะได้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ คือว่าให้เข้าใจในคำที่กล่าวไปแล้วก็ทำในใจไปตามนั่นด้วย คือให้จิตใจของเราค่อยๆเปลี่ยนไปตามคำที่อธิบายให้ฟังด้วย
จึงต้องการการมีจิตใจที่เหมาะสมอยู่มากเขาให้เตรียมตัวบัดนี้เธอทั้งหลายมีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทก็ได้กล่าวคำที่แสดงความประสงค์ว่าใครจะบวชเพราะมีศรัทธาเพราะถือเอาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็แสดงความใคร่จะบวชอุทิศต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นนี่ได้กล่าวอย่างนี้สามครั้งโดยส่วนตนแต่ละคนละคนแล้วก็ได้กล่าวขอบรรพชาโดยตรงว่าจงขอจงทำการบรรพชาให้แก่พระเจ้าโดยภากาสายะเหล่านี้ด้วยความเมตตากรุณาก็ได้กล่าวอีกคนละสามครั้ง น่าจะกล่าวด้วยคำภาษาบาลีเพี้ยนไปบางคำก็เป็นอันว่ารู้กันว่าเธอกล่าวคำอะไรหมายความว่าอย่างไรสรุปแล้วก็ได้ใจความอย่างที่กล่าวนี้ก็เราแสดงความประสงค์จะบวชอุทิศพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ขอบรรพชาโดยตรงจงรับรู้คำกล่าวที่ได้กล่าวไปแล้วยืนยันถ้อยคำเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาในใจของเราทำอย่างนี้เป็นการเสนอความประสงค์และคำขอเพื่อจะได้ที่นี้เมื่อมีการขอบรรพชาก็ควรจะแจมแจ้งอยู่ในใจด้วยว่าบรรพชาที่ขอนั้นคืออะไรบางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบหรือทราบแต่สลัวสลัวหรือว่าลืมไปก็มีนั่นจึงต้องขอโอกาสพูดกันอีกทีหนึ่งว่าบรรพชานั่นคืออะไรบรรพชาโดยตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าไปหมดเว้นหมดเว้นหมดไปหมดจากอะไรก็จากเพศคราวาสแล้วก็เว้นจากข้อศึกษาบทที่มีไว้สำหรับให้เว้นทุกอย่างทุกประการเพื่อความเป็นนักบวชตัวหนังสือแปลว่าอย่างนี้ทีนี้ความหมายก็คือว่ามีการปฏิบัติระบบหนึ่งที่ได้จัดไว้ได้ทรงบัญญัติไว้โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบุคคลปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจนิสัยสันดานคือเป็นการขูดเกลากิเลสเกิดขูดเกลาความเคยชินในการเกิดกิเลสถ้าเรารับปฏิบัติตามระเบียบนั้นแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านขอให้ตั้งใจทำให้ดีให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่านั่นจริงๆนับตั้งแต่ว่าเว้นหมดจากความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ต้องขอเน้นสักหน่อยและขอให้เป็นการเว้นกันจริงๆเมื่อบวชแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่ยังเหมือนกับคฤหัสถ์โดยเฉพาะเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องการพูดจาการหยอกล้อซึ่งมักจะอดกันไม่ได้ที่เราจะต้องตัดสินใจปักใจลงไปเด็ดขาดว่าจะเว้นหมดจากความเป็นคฤหัสถ์นับตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างคฤหัสถ์กิริยาท่าทางอย่างคฤหัสถ์พูดจาอย่างคฤหัสถ์คิดนึกใฝ่ฝันอย่างคฤหัสถ์ต้องเป็นอันว่าเว้นกันหมดเมื่อได้ตั้งใจว่าจะบวชแล้วก็ขอให้มันบวชจริงๆที่ตรงนี้ตลอดเวลาที่บวชอยู่นี่เรียกว่าภายนอกโดยส่วนใหญ่ก็เว้นจาก
ความเป็นคฤหัสถ์นี่สำหรับข้อปฏิบัติที่ควรเว้นต่อไปต่างๆนั้นก็จะค่อยศึกษากันต่อไปซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นหรือรวมกันกับการเว้นจากความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ดีจะต้องเป็นไปเพื่อความขูดเกลาหรือขัดเกลาคือเรามีความเคยชินมีนิสัยสันดานที่เป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องขูดเกลามันก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาเสร็จแล้วยังมีขัดเกลาให้สวยให้งามให้เกลี้ยงให้เกลาอะไรต่อไปอีกจะเรียกว่าทั้งขูดเกลาและทั้งขัดเกลา ถ้าจะบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงก็ต้องยอมรับในการขูดเกลาหรือขัดเกลาจากสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ท่านอย่าได้ทำเล่นอย่าได้หลอกตัวเองอย่าได้หลอกผู้อื่นอย่าได้หลอกญาติโยมทั้งหลายเราบวชแล้วก็ไม่ทำจริงเพราะไม่ยอมรับการขูดเกลาจะต้องยอมทนที่จะเรียกว่าความเจ็บปวดก็ได้เช่นหิวก็มาท่านยังกินไม่ได้นอกเวลาก็กินไม่ได้อยากเล่นอยากหัวขึ้นมาก็เล่นหัวไม่ได้อยากจะดูนั่นดูนี่ทำนั่นทำนี่ซึ่งไม่สมควรแต่มันอยากเต็มที่นี่ก็ต้องเว้นไม่จะรู้สึกเจ็บปวดก็ต้องทนเนี ่ยท่านจึงกล่าวว่าไอ้ความอดทนนั้นมันเป็นกำลังของผู้ประพฤติพรตบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ไม่มีอย่างอื่นถ้าว่าไม่มีความอดทนก็คือหมดกำลังแล้วก็ล้มละลายนั่นเลยต้องบังคับตัวเองบีบคั้นตัวเองให้อดกลั้นอดทนต่อการที่กิเลสมันบีบคั้นเราเราละจากความเป็นคฤหัสถ์มาใหม่ๆยังมีกิเลสไม่หมดมันก็บีบคั้นเราไปตามทางของกิเลสเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องตามใจตัวเองน่าจะสุดแต่เรื่องละการสูบบุหรี่ที่ได้เว้นมาหยกๆนี่ถ้ามันเกิดหิวขึ้นมาเกิดยั่วขึ้นมามันก็ต้องบีบคั้นตัวเองไม่ให้ไปทำข้าวเรียกอดทนได้ความเป็นพระมันก็มีถูกต้องของสายก็มันมีการบีบคั้นตัวเองอยู่อดทนได้อยู่มีเรื่องอื่นๆที่มันยิ่งไปกว่าเรื่องสูบบุหรี่นะมันยังมีอีกมากนั่นถ้าเรื่องอย่างเล็กๆขนาดสูบบุหรี่ยังอดละไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่ละได้มันเป็นคนโลเล นี่เป็นตัวอย่างที่จะต้องจำไว้ สำหรับทุกๆเรื่องจะต้องอดกลั้นอดทนจึงจะไม่เสียทีที่ได้บวชเพื่อให้บิดามารดาก็ได้รับความสบายใจ สรุปความว่าบรรพชานั่นคือไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่ควรเว้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบุคคลนั้น เหมือนกับว่าเป็นคนละแบบคนละโลกคนละชนิดทีเดียวก่อนนี่ปล่อยไปตามกิเลสเดี๋ยวนี้บีบบังคับกิเลสมันก็ตรงกันข้ามทีนี้เพื่อจะให้ทนได้ให้อดทนได้ก็ควรจะทราบประโยชน์ทราบอานิสงส์ของการบรรพชาและเราก็หวังที่จะได้อานิสงส์นั่นด้วย อานิสงส์มีมากจนเหลือที่จะนำมากล่าวให้หมดโดยรายละเอียดก็กล่าวแต่หัวข้อใหญ่หรือใจความสำคัญให้จำไว้ง่ายๆว่ามีอยู่สัก3ประเภทด้วยกันคืออานิสงส์ที่จะได้แก่ตัวเองนั่นประเภทหนึ่งอานิสงส์ที่จะได้แก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นนั่นประเภทหนึ่งอานิสงส์ที่จะได้แก่ส่วนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นคือทั้งพระศาสนาทั้งโลกนี่จะพลอยได้ประโยชน์นี่ก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามาคิดดูแล้วเราคนเดียวอดทนไม่อดทนจนน้ำตาไหลมันก็คุ้มกันแล้วกับประโยชน์อันมหาศาลนั่นถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ระลึกได้อยู่อย่างนี้อดทนได้เป็นแน่นอน
ขอให้ผู้บวชทุกคนมุ่งหวังอานิสงส์เหล่านี้เป็นเป้าหมายแล้วมันก็จะอดทนได้เรื่องเพียงแต่ว่าจะไม่สูบบุหรี่เป็นต้นนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปไม่มีความหมายอะไรคือมันทนได้หรือมันเป็นไม่ต้องทนไปมันก็ละไปเองได้นี่ส่วนเรื่องที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมันยิ่งกว่านี้ ขอให้หวังที่จะอดทนกันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้คือให้เป็นว่ามันถูกต้องไปตั้งแต่นาทีแรกหรือวินาทีแรกคือเมื่อบวชสันแล้วขอให้มันมีแต่ความถูกต้องเรื่อยๆไปจนตลอดชีวิตหรือว่าจนกว่าจะละสิกขาของภิกษุไปเป็นคฤหัสถ์ก็ให้มันเต็มไปด้วยความถูกต้องออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีความถูกต้องอย่างคฤหัสถ์อีกก็เกิดเป็นคนใหม่มีแต่ความดีความจริงความถูกต้องเอาความเลวร้ายโลเลหลอดและไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายนั้นออกไปเสียเนี่ยการบวชมันจะมีอานิสงส์มากถึงอย่างนี้แล้วมันมีเรื่องใหญ่เรื่องสูงเรื่องประเสริฐมากถึงอย่างนี้นั่นอย่าได้ทำเล่นอย่าได้โลเลอย่าได้หลอกแหละหลุกหลิกหรือบวชเพียงแต่ว่าบวชหลอกคนว่าได้บวชแล้ว ที่ว่าได้ประโยชน์แก่ตนโดยตรงนั่นก็คือว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขึ้นในตน ที่ไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นมาที่ไม่เคยละได้ก็จะละได้ขึ้นมา ตลอดเวลามีแต่การบีบบังคับกิเลสประพฤติวัดปฏิบัติทั้งหลายอยู่เป็นประจำมันก็ขูดเกลากิเลสอยู่เป็นประจำที่สายสันดานมันก็ค่อยเคลี่ยงเกลาขึ้นมา ยิ่งบวชนานเท่าไรมันก็ยิ่งเคลี่ยงเกลามากขึ้นเท่านั้นจะผิดจากนี้แล้วยิ่งบวชนานเท่าไรมันยิ่งสกปรกหมักหมมโลเลมากขึ้น มันอยู่ที่ว่าเราทำอย่างไรถ้าเราทำถูกต้องมันก็เป็นการขูดเกลาถ้าเราทำผิดพลาดมันก็เป็นการเพิ่มความเลวไหลโลเลคือเพิ่มความชั่วมากขึ้นไปอีกนั่นเป็นว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะการประพฤติพรหมจรรย์นี่เรียกว่าเป็นส่วนตนทีนี้อานิสงส์ที่สองคืออานิสงส์ที่จะได้แก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าบวชเพื่อสนองพระคุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะก็กระเจาะจงบิดามารดาหรือผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นบิดามารดาเมื่อเรามองเห็นว่าเรามันเกิดมาจากบิดามารดาเกิดเองไม่ได้บิดามารดาให้ชีวิตมาคือให้ทั้งหมดมาจึงเป็นผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงเมื่อต้องรู้ข้อนี้แล้วก็ตอบแทนเห็นว่าการตอบแทนอย่างอื่นนั้นไม่มีอะไรสูงหรือประเสริฐเท่ากับการทำให้บิดามารดาเป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นนี่เป็นจำนวนพูดแต่โบราณจนบัดนี้ก็ยังใช้ได้ว่าทำให้เป็นญาติในศาสนายิ่งขึ้นเพราะการบวชของลูกของหลานที่จริงบิดามารดาเขาก็เป็นญาติในศาสนาอยู่แล้วแต่ถ้ามีลูกหลานได้บวชก็มีความเป็นญาติในศาสนาเพิ่มขึ้นหรือแม้ว่าบิดามารดาเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนไม่เป็นญาติในศาสนาแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้ลูกบวชก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบิดามารดาได้เพราะมันก็ยังมีธรรมเนียมว่าลูกบวชแล้วก็ต้องมีการโปรดปรานบิดามารดาโดยตรงหรือโดยอ้อมถ้าเรารู้อะไรมากกว่าก็พูดจาให้ฟังที่ทางที่ถูกต้องให้แม้พูดอะไรไม่ได้แต่การบวชเป็นประจักษ์พยานอยู่นี่มันก็น้อมจิตใจของบิดามารดาไปในทางของศาสนาโดยเพิ่มให้มีศรัทธามากขึ้นมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีอะไรอะไรที่มันเป็นตัวธรรมะมันมากขึ้นมีธรรมะมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นญาติในศาสนายิ่งขึ้นนั่นเอง ถือว่าเป็นการสนองพระคุณยิ่งกว่าใดๆยิ่งกว่าสนองพระคุณอย่างอื่น
โดยวัตถุโดยเรี่ยวแรงโดยอะไรก็ตามไม่เท่ากับสนองโดยทางจิตหรือทางวิญญาณที่ทำวิญญาณฟังบิดามารดาให้สูงขึ้นหรือให้สะอาดสว่างสงบมากขึ้นก็เป็นอันว่าได้สนองพระคุณท่านผู้มีพระคุณสุดความสามารถของเราแล้วก็ไม่มีที่ตำหนิอะไรก็ได้เป็นผู้ที่มีความดีเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่สำหรับอานิสงส์ประการที่สามนั้นเป็นการบวชเพื่อสืบอายุศาสนาเขาให้การบวชนี้เป็นการบวชเพื่อสืบอายุศาสนาอย่าให้การบวชนี้เป็นการทำลายศาสนาภิกษุสามเณรที่ประพฤติไม่ถูกต้องนั่นแหละคือผู้ทำลายศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ชัดชัดอย่างนั้นว่าความอันตรธานแห่งศาสนานี้ไม่มีมาจากทางอื่นนอกจากพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีวาสกุบาสิกาถ้าเขาประพฤติถูกต้องมันก็อยู่ศาสนาก็อยู่ถ้าเขาประพฤติผิดศาสนาก็อันตรธานไปขอให้มองเห็นในความสำคัญอย่างยิ่งว่าศาสนาจะล่มจมไปหรือจะยังอยู่ก็เพราะพวกเราผู้ที่บวชเข้ามา อย่าทำให้มันผิดถ้าทำให้ถูกอยู่มันก็ยังมีอยู่ขอให้มีการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงเนี่ยอยู่แล้วก็มีการสืบอายุศาสนาไปในตัวโดยอัตโนมัติเราทำได้ประโยชน์เราด้วยได้ประโยชน์ผู้อื่นด้วยและยังได้ประโยชน์แก่ศาสนาเองด้วยขอให้นึกให้มากมันก็จะมองเห็นว่าได้ประโยชน์ได้อานิสงส์มากยิ่งขึ้นไปอีกคือสืบอายุศาสนาไว้ในโลกให้สัตว์โลกทั้งโลกนี่ลอยได้รับประโยชน์ท่านอย่าได้ทำเล่นๆได้ทำหล่อและหลุกหลีกบวชแล้วมันก็ยังเหมือนกับไม่บวช ก็ไม่คุ้มกันเขาเรียกว่ามันเสียผ้าเหลืองมันเสียอะไรต่างๆหลายอย่างหลายประการก็ให้นึกไว้ว่าเพียงแต่ทำให้ดีเท่านั้นมันมีประโยชน์กว้างขวางทุกอย่างทุกทางพอทำผิดเท่านั้นมันก็ทำลายหมดทุกอย่างทุกทางนี่เรียกว่าอานิสงส์สามประการที่จะพึงได้จากการบรรพชาประสมบทในพระพุทธศาสนานี้ตัวเองก็ได้ญาติทั้งหลายก็ได้มนุษย์ทั้งโลกก็ได้ก็ควรนะที่ว่าจะอดกลั้นอดทนแม้ว่าจะถึงกับน้ำตาไหลก็ต้องทนได้เพื่อเห็นแก่พระศาสนาเห็นแก่เพื่อนมนุษย์และเห็นแก่ตัวเราเองนั้นไม่ต้องพูดก็มันก็เห็นอยู่แล้วนี่เรียกว่าอานิสงส์ที่จะได้จากบรรพชาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวัตถุที่ตั้งที่อาศัยอันแน่นแฟ้นเพื่อบรรพชานี่เรียกว่าจะต้องมีฐานที่ตั้งด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรอย่างเราเห็นต้นไม้งอกอยู่ชั้นล่างไปในสถานที่นี้ก็เพราะมันมีที่ตั้งที่อาศัยคือแผ่นดิน เราไม่มีแผ่นดินต้นไม้มันจะอยู่อย่างไรเมื่อเข้าใจข้อนี้แล้วก็ขอให้นึกถึงว่าบรรพชาเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีที่ตั้งที่อาศัยมันก็สลายตัวหมดที่ตั้งที่อาศัยของบรรพชาแท้จริงก็คือจิตใจของบุคคลนั่นเองที่ตั้งไว้ดีตั้งไว้อย่างถูกต้องมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์โดยคุณธรรมอยู่ในจิตใจนั้นมันต้องนึกถึงข้อที่ว่าเราบวชนี่บวชเพื่ออุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่บวชเพื่อประโยชน์เพื่อความสนุกสนานอะไรส่วนตัวของเราบวชพระอุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจิตใจทั้งหมดก็มอบให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะปฏิบัติตามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยประการทั้งปวงสรุปแล้วก็คือให้มีจิตใจที่มุ่งหมายความสะอาดความสว่างความสงบปฏิบัติอยู่เพื่อเกิดความสะอาดความสว่างความสงบนั่นแหละเป็นตัวจิตใจที่จะเป็นเครื่องรองรับบรรพชาสรุปความสั้นๆว่าซึ่งมีจิตใจที่อุทิศต่อพระรัตนตรัย
ให้แน่นแฟ้นให้มั่นคงและบรรพชาจะงอกงามลงไปบนจิตใจนั้นเป็นแน่นอนสรุปความแล้วก็คือว่าตั้งใจจริงอุทิศแก่พระพุทธตามประสงค์จริงชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อุทิศแก่พระพุทธตามประสงค์จริงอย่าได้อุทิศให้แก่กิเลสเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยนี่เรียกว่าวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของบรรพชาเมื่อได้ที่ตั้งที่อาศัยดีหรือถูกต้องอย่างนี้แล้วบรรพชาก็จะเจริญงอกงามไปตามลำดับคือบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนว่าต้นไม้ที่มันได้แผ่นดินที่ดีก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนถึงระดับสูงสุดนี่ก็ขอให้เธอทั้งหลายรู้จักปรับปรุงให้จิตใจเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นที่ตั้งที่อาศัยของบรรพชาอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งมุ่งหมายที่จะให้ได้อานิสงส์3ประการดังที่กล่าวมาไม่เสียทีที่ได้เกิดมาแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาถือเอาบรรพชานี่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับ เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นการสมควรแล้วและเป็นการสมควรแก่เวลาด้วยที่เราจะเข้าใจเรื่องของบรรพชาก็จะได้ทำการบรรพชาต่อไป ก็เหลือทีนี้ก็มาถึงเรื่องการเตรียมจิตใจที่ให้เหมาะกับการบรรพชายิ่งขึ้นคือการศึกษาในตัจจะปัญจกะกรรมฐานเรื่องผมขนและฟันหนังเพียง5เรื่องเท่านั้นถ้ารู้ข้อที่เราเคยประพฤติผิดกระทำผิดต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันว่ารู้ทุกเรื่องได้มันเหมือนกันหมดจึงเอามาพูดถึงเพียง5เรื่องคือเรื่องผมขนและฟันหนังว่าตามธรรมชาติแท้จริงนั่นเป็นของปฏิกูลคือไม่สวยไม่งามเป็นไปตามธรรมชาติแต่เราก็ถูกหลอกถูกหลอนโดยอะไรก็ไม่ต้องพูดให้มันเห็นเป็นของสวยของงามประดับประดาตกแต่งไว้อวดกันไว้หลงไหลในสิ่งเหล่านี้เป็นความโง่เหมือนกับเด็กอมมือหรือยิ่งกว่าเด็กอมมือถ้าพูดในทางธรรมมันเป็นความโง่เหมือนกับเด็กอมมือที่ไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่งามว่าเป็นของงามเดี๋ยวนี้จะต้องเลิกโง่อย่างเด็กอมมือนั่นเสียทีรู้อะไรเป็นอย่างไรแล้วก็วางจิตใจไว้ถูกต้องท่านมีระเบียบเรื่องนี้ก็คือให้พิจารณาผมขนและฟันหนังสิ่งที่แรกที่สุดก็เรียกว่าผมโดยบาลีเรียกว่าเกศาแต่เราเคยหลงว่าสวยว่าดีวิเศษเคยหลงประดับประดาตกแต่งแล้วเดี๋ยวนี้มาดูกันเสียใหม่ว่าตามธรรมชาติแท้ๆนั้นมันไม่ใช่ของสวยงามอะไรโดยรูปร่างของมันก็น่าเกลียดเส้นผมนี่มีรูปร่างน่าเกลียดมีสีสันวรรณะน่าเกลียดมีกลิ่นน่าเกลียดมีที่เกิดที่งอกบนหนังศีรษะก็เป็นที่เกิดที่งอกที่น่าเกลียดมีหน้าที่การงานคือไว้รับฝุ่นละอองบนศีรษะนี่มันก็น่าเกลียดมีความน่าเกลียดอย่างนี้จึงต้องเอาอะไรมาฉาบมาพรางตาให้ดูสวยให้ดูหอมให้มีกลิ่นหอมให้แล้วแต่จะโง่กันไปสักเท่าไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามใจจะเป็นบรรพชิตแล้วก็ต้องหยุดโง่ข้อนี้ซะก่อนพิจารณาเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลสิ่งที่สองคือขนซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าโลมาพิจารณาอย่างเดียวกับผมคือปฏิกูลโดยรูปร่างโดยสีสันวรรณะโดยกลิ่นโดยที่เกิดที่งอกโดยหน้าที่การงานมีอยู่ตัวตัวสำหรับรับฝุ่นละอองหรือว่าไว้ทำหน้าที่ให้รูขนมันเป็นที่ถ่ายเทออกของความร้อนของเหงื่อของน้ำเหลืองมันไม่น่าเสน่หาที่ตรงไหนเลยเรื่องที่สามเล็บซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่านขาบางยุคบางสมัยก็หลงไหลกันมาก
เสียเวลายิ่งกว่าเสียเวลาเราต้องรู้ว่ามันมีความเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติรูปร่างของมันก็น่าเกลียดสีสันวรรณะของมันก็น่าเกลียดกลิ่นของมันก็น่าเกลียดที่เกิดของมันก็น่าเกลียดหน้าที่การงานคือสำหรับเกาควักจับนี่ก็น่าเกลียดก็เลิกพยายามตกแต่งให้มันสวยมันงามทีนี้เรื่องที่สี่คือฟันเรียกโดยบาลีว่าทันตานี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรนักว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วรูปร่างของมันก็น่าเกลียดสีสันวรรณะของมันก็น่าเกลียดกลิ่นของมันก็น่าเกลียดที่เกิดที่งอกในเหงือกนั้นก็น่าเกลียดหน้าที่การงานสำหรับเที่ยวบทนี่มันก็น่าเกลียดเราก็ยังหลงพี่ใจมันสวยให้มันหอมไม่เอาแต่เพียงว่ามันสะอาดก็แล้วกันสิ่งสุดท้ายที่เรียกว่าหนังโดยภาษาบาลีเรียกว่าตาโจนี่ก็มีส่วนที่จะต้องพิจารณามากเป็นสองอย่างคือว่านอกจากจะน่าเกลียดแล้วยังเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสสำหรับกิเลสยิ่งกว่าสิ่งใด ดูในแง่ของน่าเกลียดปฏิกูลก็คือว่าผิวหนังนี่มีรูปร่างน่าเกลียดสีสันวรรณะน่าเกลียดมีกลิ่นน่าเกลียดที่เกิดที่งอกอยู่บนน้ำเหลืองเลือดหล่อเลี้ยงนี่มันก็น่าเกลียดแล้วหน้าที่การงานสำหรับรับฝุ่นละอองนี่มันก็น่าเกลียดที่ร้ายไปก็คือว่าสัมผัสทางผลทัพพานี่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสโดยเฉพาะเรื่องระหว่างเพศนี่ก็คืออันตรายคนจึงไม่หลงไหลบูชาเรื่องของผิวหนังหรือสัมผัสทางผิวหนัง พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็ค่อยเปลี่ยนจากความหลงความโง่ที่มีมาแต่เดิมก็เปลี่ยนมาเห็นความสว่างแจ่มแจ้งหรือถูกต้องนั่นน่ะคือใจมันค่อยเปลี่ยนมาสู่สภาพที่เหมาะสมสำหรับจะนุ่งห่มผ้ากาสายะขอให้ทุกคนมีความเข้าใจอันนี้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในข้อนี้และพยายามที่จะปฏิบัติให้ตรงตามข้อนี้ทั้งผู้ที่กำลังจะบวชและผู้ที่บวชแล้วทุกฝ่ายทุกพวกมีหน้าที่เสมอกันที่ต้องทำให้คุณนั่นให้ตนของตนมีจิตใจเหมาะสมที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนถ้ามันรู้สึกว่าจิตใจมันไม่เหมาะสมแก่การนุ่งห่มผ้ากาสายะแล้วก็จะต้องเสียใจมากมันเป็นเรื่องที่เสียหายร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งใดในหมู่ชนผู้มีสติปัญญาผู้รู้จักเรื่องสูงเรื่องต่ำทางจิตทางวิญญาณเขาถือว่าเป็นความตายเป็นความล้มละลายของความดีงามจึงขอให้ชะล้างเองสิ่งที่ต้องชะล้างในขั้นแรกก่อนแต่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะคือความโง่หลงในสิ่งทั้งห้านี้ได้แก่ผมขนและฝันหนังและเรื่องนอกนั่นเอ็นเนื้อกระดูกอะไรก็ตามอาการ32หรือมากกว่านั้นก็เรื่องอย่างเดียวกันหมด ก็เป็นอันว่าพอสำหรับที่จะปรับปรุงตนเองในขั้นต้นให้เหมาะสมแก่การนุ่งห่มผ้ากาสายะ แล้วก็จำไว้ปฏิบัติตลอดไปในฐานะเป็นเครื่องมือหรืออาวุธสำหรับต่อสู้ป้องกันกิเลสซึ่งจะจูเข้ามาในโอกาสหลังๆต่อไปอีกนั่นกรรมฐาน5ประการนี้จึงสอนทั้งเมื่อแรกจะบวชและเมื่อบวชแล้วก็ใช้เป็นคู่มือสำหรับชำระจิตใจตลอดไปอย่าได้ประมาทเลย คนสมัยใหม่นี่เขาโง่เห็นว่าเรื่องแล้วนี่คือคระก็ไม่สนใจมันก็บวชไม่ได้หรือไม่อยากจะบวชหรือว่าบวชแล้วก็ไม่เป็นบวชมันก็เท่ากับไม่ได้บวชถ้าเราอยากจะให้มันเป็นการบวช ก็อยากเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องคึกคะหรือไม่มีประโยชน์หรือพ้นสมัยเรื่องพิจารณา
เห็นความเป็นปฏิกูลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจที่จะทำให้เป็นพระอยู่ได้เราก็เลยถือเอาที่ตะผมขนและฟันหนังเป็นจุดตั้งต้นสำหรับพิจารณาตลอดไปเมื่อได้เข้าใจในข้อนี้แล้วก็ขอให้จิตใจเปลี่ยนไปตามที่ว่านั้นมีความเหมาะสมที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะต่อไปจริงๆที่ต่อไปนี้ก็จะต้องรับสัจจะปัญจกกรรมฐานโดยภาษาบาลีเพื่อการบรรพชานั้นเป็นลำดับตั้งใจรับสัจจะปัญจกกรรมฐานโดยภาษาบาลีโดยว่าตามเราดังต่อไปนี้เกสาเกสาโลมาโลมานักขานักขาทันตาทันตาตะโจตะโจนี่เป็นการว่าตามลำดับที่ทวนลำดับคือตะโจตะโจทันตาทันตานักขานักขาโลมาโลมาเกสาเกสาลองว่าดูเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาอีกทีเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาอีกทีเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสานี่เป็นการแสดงว่าจำได้เข้าใจและมีความปกติแห่งจิตใจในขณะนี้มีสติสัมปชัญญะพอเพียงในขณะนี้เพราะนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะทำการบรรพชาจึงตามกันบรรพชาให้ขอให้เป็นผู้มีความเจริญในพระศาสนาสมตามความมุ่งหมายของการบรรพชาทุกๆประการเถิดถือนิสัยหรือการถืออุปัชฌายะได้เป็นไปแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้มีนิสัยอันได้แล้วมีอุปัชฌายะอันถือแล้วพึงรู้หน้าที่ที่จะต้องประพฤติในการมีนิสัยก่อนคือทำให้เกิดการเป็นภาระกันขึ้นในระหว่างอุปัชฌายะกับสัทธิวิหาริกอุปัชฌายะก็มีภาระที่จะอบรมสั่งสอนคุ้มครองให้ปลอดภัยสัทธิวิหาริกก็มีภาระคือจะต้องเชื่อฟังจะต้องปฏิบัติตามจะต้องให้ความคุ้มครองแก่อุปัชฌายะด้วยเหมือนกันเพื่อให้สำเร็จตามนี้ก็จะต้องเป็นผู้อยู่ในการดูแลหรือในสายตาของอุปัชฌายะอย่าทำอะไรโดยไม่ได้ปรึกษาก่อนถ้าเรื่องธรรมดาที่รู้กันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรื่องแปลกออกไปต้องถามดูก่อนว่าควรหรือไม่ควรผู้บวชใหม่จะไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นจะควรหรือไม่ควรหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ต้องถามดูก่อนว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการประพฤติกระทั่งความคิดความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าภาระหน้าที่ระหว่างปัญญายะและสัทธิวิหาริกเดี๋ยวนี้ก็เกิดหน้าที่ผูกพันที่ต้องทำต่อกันและกันและเธอจะต้องกำหนดตัวว่าจะต้องอยู่ในการดูแลให้ความสะดวกในการที่จะดูแลแก่ปัญญายะให้อยู่ในสายตาที่จะดูแลหรือมอบหมายให้ผู้อื่นดูแล ทีนี้ก็มีการกล่าวปฏิญญาณการมีภาระระหว่างกันเป็นภาษาบาลีตามวินัยนิยมอีกครั้งหนึ่งคุกกล่าวขึ้นว่าพร้อมกันอัจฉริยะอัตถะตะเคทานิเฮโรมัยหัมภาโรอะหัมปิ
านิเทโรไมหังภาโรอาหัมปิเทระตะภาโรคำนี้แปลว่าตั้งแต่วันนี้ไปพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระนี่บัญชีรดน้ำเป็นตามประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีว่าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรินน้ำให้เป็นไส้เล็กๆนั่นคือต้องบังคับจิตเป็นสมาธิจึงจะรินได้ด้วยจิตก็เป็นสมาธิอุทิศส่วนกุศลย่อมมีความสำเร็จประโยชน์มากกว่าอุทิศให้ผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดจะมีดามันดาเป็นตนเราจึงไปถึงยาแค่ห้างถึงมีชายาถึงสัตรูถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลจักรวาลตามถ้อยคำของพระอนุโมทนาวายทาวรีวาหาปุราปริปุเรนติสาครังมีใจความว่านั้น ทำในใจสนิทนี้ในคณะกระดินนามจนถึงขึ้นทัพพีติโยกเทมดวนมือรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโคมินัสสะตุมาเตจัสสาจยเสติตานังราภัง
เทวเส